โดยมาซาทดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคะ่ะได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเป็นความรับผิดชอบของผมเพราะจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวก็มานั่งคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแล้วจำนวนคนในครั้งต่อไปเราจะเปลี่ยนได้อีกกี่คนก็มีส่วนเกี่ยวข้องขอยอมรับความผิดพลาดตรงนี้จีนเขาเป็นทีมที่มีพลังสูง ผมเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดของฟุตบอลจีนมากถ้าพูดถึงรายละเอียดของพวกเขาก็คงไม่สามารถคอมเมนต์ได้แต่ถ้าพูดถึงทีมชาติจีนพวกเขาก็มีนักเตะที่มีพละกกำลังและเล่นบอลไปข้างหน้าเสมอวันนี้เราทำไม่ได้ตามเป้าจากที่เราต้องการ3คะแนนจะได้ไม่ต้องมากัะวลเรื่องเงื่อนไขต่างๆในเกมกับสิงคโปร์แต่ตอนนี้เราก็ไม่มีทางเลือกแล้วเรา ก็จะเตรียมพร้อมในระยะเวลาอันสั้นทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้สําหรับสภาพร่างกายก็หลังกลับถึงโรงแรมต้องให้ทางทีมแพทย์ตรวจเช็คร่างกายนักเตะอีกครั้งจากนี้ไปเราก็ต้องวิเคราะห์การเล่นของสิงคโปร์และการเล่นของเราในช่วงหลังจากคืนนี้ไปวันนี้ก็จบเกมค่อนข้างดึกผมไม่สามารถพาทีมเก็บ3แต้มได้ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย และเกมต่อไปเราได้กลับไปเล่นที่บ้านก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลไม่ว่าจะที่สนามหรือที่บ้านทางหน้าจอทีวีก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเก็บ3ามแต้มให้ได้นี่ก็เป็นเสียงจากอิชิอินะคะที่ได้พูดถึงผลงานเมื่อคำคืนที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ทีราทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยก็กล่าวว่าจะพยายามโฟกัสที่ฟุตบอลและเกมต่อไปแน่นอนว่าเรายังมีโอกาส ทุกคนมีความเชื่อมัน่นมองตาทุกคนมีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้ชนะผมก็เชื่อมั่นในทีมของผมเชื่อมั่นในสตาฟโค้ชเราต้องเชื่อมั่นก่อนถึงจะประสบความสำเร็จผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถเก็บ3มแต้มในบ้านได้และผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ก็คิดว่ารูปเกมเรายังดีอยู่ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้เปลี่ยนตัวนักเตะลงไปเพิ่มเติม ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยในนัดที่6ค่ะเราจะพบกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลายกีฬาสถานในวันที่11มิถุนายนนี้นะคะในช่วงเวลา19.00 30นาทีนะคะคก็เชื่อมั่นในคาแรคเตอร์ในพลังของความเป็นผู้ชนะทุกคนนะคะกลับมาเล่นที่บ้านในรอบนี้อย่างที่อบอกค่ะหนึ่งแต้มที่เราแบ่งจากจีนมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำให้ทุกอย่างปิดโอกาสนะคะ,คะ,คะหลายทฤษฎีที่เราจะต้องทำให้ได้ก็หวังว่าเรื่องของการแก้ไข สิ่งที่ผิดพลาดในเกมที่เจอกับจีเนี่ย<ฤ>อิชิอิจะทำกันบ้านเป็นอย่างดีด้วยนะคะอ่ะย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันที่11มิถุนายนรวมใจเชียช้างศึกไทยกันนะคะ19บเนานาทีจะเป็นเกมที่เราเจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะนัดนี้ต้องชนะเท่านั้นค่ะเราก็ต้องไปลุ้นผลคู่เกาหลีใต้ที่เปิดบ้านเจอจีนนะครับ นัดแรกเนี่ยเราบุกไปชนะสิงคโปร์ถึงบ้านเข้ามา3-1นะเดี๋ยววันอังคารนี้เรากลับมาเล่นในบ้านนะครับก็อาจจะมีเสียงว,วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลหลังจบเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวอะไรคนอาจจะบอกว่าตอนที่สุภาชัยใจเด็ดเจ็บถ้าเกิดว่าเลือกส่ง พี่มุย้ยทีรศิลปสิลงมาในวันเกิดด้วยนะลงมาเก็บบอลเนี่ยเอไทยเราจะทําให้เราไม่ต้องรับขนาดนั้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในช่วงท้ายเกมเนี่ยหลายคนก็มองว่าแม่มันเริ่มปอแป้สองฝั่งคือเกมมันแลกอะอถ้าเกิดว่าเราต้องการ3มคะแนนเนี่ยเอเจชนาทิพย์ก็อยู่ที่มานั่งสำรองนะหลายคนอาจจะบอกว่าน่าจะมีโอกาสที่ได้ลงมาแต่ว่าฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้นะครับคือบางทีพอผลมันจบไปแล้วเนี่ย ต่อให้เปลี่ยนผลอาจจะไม่ได้เปลี่ยนก็ได้หรืออาจจะแพ้ไปเลยก็ได้มันเป็นไปได้หมดซึ่งมองในอีกมุมมึงเนี่ยทั้งเจแล้วก็มวยเองก็เคยมีอาการบาดเจ็บมาก่อนมันก็อาจจะเป็นการที่เสี่ยงด้วยไหมเกิดไปเล่นกับจีนแล้วทั้งสองคนเกิดมีอาการบาดเจ็บแล้วเกมที่เจอกับสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่สามารถลงได้อนี่เราก็จะไม่มีไม้เด็ดไม้ตายอะไรเหมือนกันพรเมื่อวานนี้จีนเขาเปลี่ยนครบ5คนเลยนะครับตามโฟวตาของไทยเราเปลี่ยน3าไงตรนนี้หลายคนก็พิจารณาแต่ว่าอิชิอิก็พูดชัดเจนนะครับว่า เอาละทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตัวเขาเลยผลงานจะเป็นคําตอบโดยเฉพาะเรายังไม่หมดโอกาสในการเข้ารอบ<า>ดังนั้นวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับลุ้นกันที่ราชมังคลากีฬาสถานในการเจอกับสิงคโปร์นะครับ